ครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพจทีเด็ดฟุตบอลทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2562ผมพจจีเดอะแม็กซ์ไทมารายงานตัวก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเรากันก่อนนะจ๊ะ www.tdeadbonteng.com ท่านสามารถอ่านบทวิเคราะห์คู่ต่างๆรายวันรวมถึงเช็คผลสกอร์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาได้ทางเว็บไซต์นี้อย่าลืมคลิกกันเข้าไปเยอะๆนะครับผมเอาละครับค่ำคืนนี้มีโปรแกรมฟุตบอลอีกหลายๆคู่ที่น่าติดตามน่าสนใจและที่สำคัญน่าจะเป็นทีเด็ดให้กับเรานั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นผมไปลองเสิร์ชหาข้อมูลคู่ที่ผมคิดว่าจะเป็นทีเด็ดให้กับท่านแล้วอย่ารอช้าเริ่มกันที่ทีเด็ดคู่แรกกันนะครับกับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอเวอร์ตันพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเจ้าบ้านท็อฟฟี่สีน้ำเงินอยู่อันดับที่16ของตารางแข่งไปแล้ว10นัดชนะ3เสมอ1แพ้6มี10คะแนนส่วนทีมเยือนไก่เดือยทองครับปีนี้ฟอร์มไม่ดีครับต่ำกว่ามาตรฐานมากๆเลยตอนนี้ตกมาอยู่อันดับที่11ของตารางแข่งไปแล้ว10นัดชนะ3เสมอ3แพ้4มี12คะแนนด้วยกันมาเช็ค5นัดหลังสุดฟอร์มเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยที่ท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะครับ5เกมหลังสุดในลีกปรากฏว่าชนะ1แพ้4ห้านัดหลังเสียถึง9ประตูยิงประตูไม่ได้2จาก5เกมหลังสุด2นัดหลังเพิ่งจะมายิง2นัดหลังเนี่ยครับยิงได้2ประตูทั้ง2เกมถึงแม้ล่าสุดจะแพ้ไบรตัน 2-3 แต่ก็ยิงประตูได้2ประตูนะครับผมฝืนมาหลายเกมยิงเกิน3ประตูได้แค่3จาก10เกมที่ผ่านมาปีนี้ยิงน้อยมากถึงแม้จะได้มอยเซ่เคมาเสริมทัพก็ตาม5นัดในคูดิสันพาร์คปรากฏว่าชนะ3แพ้2นะครับเกมนัดล่าสุดชนะเวสต์แฮม2ประตูต่อ0รักษาคลีนชีทได้3จาก10นัดแรกที่ผ่านมาไปดูลูกทีมของมาริซิโอโปเชตติโน่เช็คฟอร์มกันหน่อยครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับและไม่ชนะใครในลีกมาแล้ว3เกมติดต่อกันแพ้ไบรตันเสมอวัตฟอร์ดและล่าสุดแพ้ลิเวอร์พูลในการไปเยือนแอนฟิลด์1ประตูต่อ2และทำประตูเกิน2ลูกไม่ได้เลยตลอด5นัดที่ผ่านมานะครับทั้งที่5เกมแรกตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาสเปอร์ยิงเกิน2ลูกใส่คู่แข่งถึง4เกมด้วยกันโอ้โห5นัดแรกกับ5นัดต่อมาฟ้ากับเหวชัดๆเลยนะครับรักษาคลีนชีทได้แค่เกมเดียวจาก10นัดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาวันปีนี้เกมรับมีปัญหาถึงแม้อเดวาเรลจะยังอยู่แฟร์ทองเก้และดาวิสันซานเชสจะยังอยู่ก็ตามนะครับน่าแปลกใจจริงๆเล่นเกมเยือนซีซั่นนี้ไปแล้ว5นัดครับไม่เคยชนะเลยเสมอ2เกมแรกตั้งแต่เปิดฤดูกาลและ3เกมต่อมาแพ้รวดเสียไปถึง11ประตูอ่ะมาเช็คสภาพนักเตะกันหน่อยว่าวันนี้มีใครจะไม่สามารถลงเล่นได้บ้างเอเวอร์ตันขาดคนเดียวครับชองฟิลิปกาบาแมงเจ็บยาวเช่นเดียวกับสเปอร์ขาดอูโกโยริสที่จะไม่ได้เฝ้าเสาน่าจะอีกสักระยะเลยทีเดียว11คนแรกที่ผมคาดว่าจะลงสนามในวันนี้นะครับมาโกซินวาน่าจะมา 4-2-3-1 จอร์แดนพิกฟอร์ดเป็นผู้สาประตูชิบิลซิดิเบ้ไมเคิลคีนจะได้จับคู่กับเยรี่มีน่านะครับกลับมาฟิตแล้วกลางสัปดาห์ก็ได้เล่นนะครับในลีกครับสำหรับมีน่าส่วนแบ็คซ้ายเป็นลูก้าดิวมิดฟิลด์ตัวรับมีอังเดรโกเมสกับฟาเบนเดลทีโอวาลคอตอเล็กซ์อีโวบี้แล้วก็ลิชาริซอนครับจะเป็น3แนวรุกหลังโรมินิกคันเวิร์ตเลวินผมคาดว่ามาโกซินวาจะให้เลวินลงก่อนตั้งแต่นาทีแรกไปดูมาริโซโปเชตติโนจัดทัพอย่างไรครับ 4-3-3 คาดว่าทางด้านของเปาโลกาซานิก้าจะเป็นผู้สาประตู1ต่อไปแชทออลิเย่เป็นแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นแดนนี่โรสโทบี้อันเดอร์วาเลลจะได้จับคู่กับแฟร์แยนแฟร์ทองเก้นนะครับจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังจากเกมที่แล้วเดวิสันซานเชสได้เป็นตัวจริงมิดฟิลด์3ตัวที่ขับเคลื่อนแดนกลางและทำลายเกมคู่แข่งจะมีแฮร์รี่วิงส์ฮุสซาซิสโกและตองกีเอ็นดอมเบเล่ครับหน้าต่ำ2ตัวจะเป็นซนฮึนมินกับคริสเตียนอีริกเซนจะดรอปทางด้านของเดเลอัลลี่ไว้ข้างสนามก่อนและแฮร์รี่เคนเป็นกองหน้าตัวเป้าเฮดทูเฮดที่เจอการปรากฏว่า5นัดหลังสุดสเปอร์ข่มเอเวอร์ตันครับไม่แพ้เลยและชนะถึง4เกมอีกเกมเสมอกันยิงได้18ประตูและเสียประตูให้เอเวอร์ตันแค่6ลูกเท่านั้นรักษาคลีนชีทได้2จาก5เกมหลังที่พบกันเองดูจากสถิติแล้วต้องบอกว่า head to head กับผลงานของสเปอร์ตอนนี้มันสวนทางกันมากๆเพราะฉะนั้น
กมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่คาดเดาลำบากจริงๆว่าสกอร์จะออกมารูปแบบไหนแต่ผมขอตันสัญญาแบบนี้แล้วกันครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอตบมือเชียร์ผมให้แบ่งแต้มไปแบบยุติธรรมแล้วกันผมว่าแต่แบ่งแต้มในที่นี้น่าจะเป็นรูปแบบเกมต่างคนต่างบุกอยู่ที่ประสิทธิภาพว่าใครจะจบได้คมกว่าสุดท้ายไม่1-1ก็2-2ครับเรายังอยู่กันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอีก1คู่ในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้คริสตัลพาเลซพบกับเลสเตอร์ซิตี้ครับเล่นกันที่เซลเฮิร์สปาร์คนะครับอันดับตารางคะแนนเจ้าบ้านอยู่อันดับที่6มี15คะแนนส่วนจิ้งจอกสยามฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยนะครับอยู่อันดับที่3ของตารางมี20คะแนนด้วยกันถ้านั้นหลังสุดในลีกปรากฏว่าคริสตัลพาเลซชนะ2เสมอ2แพ้1ส่วนเลสเตอร์ชนะ4แพ้1ครับล่าสุดทำสถิติชนะทีมเยือนมากที่สุดนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยการบุกชนะซาวด์ตันเก้าประตูต่อศูนย์ head to head ที่เจอกันปรากฏว่าอาจจะพลิกเล็กๆครับคริสตัลพาเลซมีสถิติที่ดีกว่าเลสเตอร์ซิตี้ครับ5เกมหลังสุดชนะ4เสมอ1และเป็นพาเลซที่ชนะ4เกมติดต่อกันมาแล้วนะครับรวมทุกรายการสถิติ head to head เป็นอีกหนึ่งคู่ที่สวนทางกับฟอร์มของเลสเตอร์นะครับสถิติ head to head เจอพาเลซไม่ดีแต่เลสเตอร์ฟอร์มดีแต่บอลมักจะเป็นแบบนี้แหละครับในเมื่อมันมีบางทีมที่แพ้ทางกันเพราะฉะนั้นผมจึงขอตบมือเชียร์คิดว่าเลสเตอร์ไม่ชนะไว้ก่อนเป็นอันดับแรกและอันดับต่อมาผมว่าไม่แพ้เพราะฉะนั้นผลจะออกมาเสมอกันครับปิดท้ายที่ศึก Eredivisie League Netherlands นะครับVVV Venlo พบกับ Feyenoord Rotterdam อันดับตารางคะแนน Venlo อยู่อันดับที่17มี9คะแนนส่วน Feyenoord อยู่อันดับที่12มี14คะแนนด้วยกันห้านัดหลังปรากฏว่า VVV Venlo แพ้รวดทั้ง5เกมหลังสุดส่วน Feyenoord ชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดครับบุกไปแพ้ Ajax Amsterdam เละเทะ0ประตูต่อ4ทำให้ยับซ้ำตัดสินใจลาออกพร้อมกับแต่งตั้งดิกอากโวคาร์ดกุนซือมือเก่าเข้ามากุมทัพแทนเฮตุเฮตที่เจอกันปรากฏว่าสถิติเท่ากันครับต่างฝ่ายต่างชนะ2ครั้งและผลลงเอยที่เสมอ1ครั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเนี่ยเฟยนูดเก็บชัยได้ทั้ง2นัดเลยนะครับอ่ะสุดท้ายผมมองว่าคู่นี้เนี่ยผมเชื่อมือดิกอักโวคาร์ละกันประสบการณ์ของเขาจะพาเฟยนูดมาได้3คะแนนในวันนี้ที่คุมทีมนัดแรกเพราะฉะนั้นผมจึงขอตบมือเชียร์เฟยนูดรัตดัมครับจะบุกไปชนะ VVV Venlo ด้วยสกอร์ห่างอย่างน้อย2ประตูขึ้นไปอ่ะเช็คผลทีมทีเด็ดกันอีกสัก1รอบนะครับว่าวันนี้ผมให้ใครบ้างผมว่าเอเวอร์ตันเสมอสเปอร์พาเลซเสมอเลสเตอร์ซิตี้และเฟยนูร์ดจะชนะ VVV Venlo นั่นเองนะครับผมสุดท้ายก็อย่าลืมเช็คเสาไฟกันให้ดีนะว่ามันห่างกันเท่าไหร่แล้วก็ก่อนที่จะลงขันหรือทำอะไรไปก็ขอให้พิจารณากันให้ถี่ถ้วนอีกสักหนึ่งครั้งนะครับก่อนจากกันผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเรา www.tdebonteng.com ท่านสามารถอ่านบทวิเคราะห์คู่ต่างๆรายวันรวมถึงเช็คผลสกอร์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาได้ทางเว็บไซต์นี้อย่าลืมคลิกกันเข้าไปเยอะๆนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันประจำวันให้เช็คด้วยรวมถึงไฮไลท์คู่มันๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพร้อมอัปเดตตลอดเวลาให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอ่ะก่อนจากการทิ้งท้าย Facebook Fanpage รวมถึง YouTube Channel Football Stadium เซิร์ชเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกด See First เป็นกำลังใจให้ทีมงานและตัวกระผมด้วยวันนี้ผมลาแล้วพบใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ